ทั้งทีจึงใช้เงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไปจ่ายเป็นเงินเดือนถามว่าถ้าไม่ใช่เป็นกิ๊กของสนช.หรือกิ๊กของสว.จะได้รับการแต่งตั้งให้มีเงินเดือนจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนหรือไม่เงินเดือนของตำรวจเงินเดือนของนักวิชาการเงินเดือนของเลขานุการและยังมีคนรับใช้ไปถึง10ตีทหารก็จ่ายเป็นเงินเดือนของภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยเช่นเดียวกันอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนเรื่องร้องเรียนกรณีสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวพันกับนางสาวกรสติบัวแย้มหรือสิทธิ์อุทธรณ์กรสติบัวแย้มและฝ่าฝืนข้อบังคับจริยธรรมหรือไม่ซึ่งจากกรณีที่ผมได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาบัดนี้นั้นทราบว่าคณะกรรมการกำลังพิจารณาผมเมื่อได้รับเอกสารเพิ่มเติมจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างเป็นทางการจากการขอเอกสารต่างๆซึ่งขอขอบคุณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทำหน้าที่เป็นข้าราชการที่ตรงไปตรงมาอย่างดีมากเมื่อส่งเอกสารมาให้ผมแล้วผมมีหน้าที่ในการส่งมอบให้กับคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเพื่อให้สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้คือเอกสารที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานั้นเป็นที่ยืนยันว่านางสาวกรสติตัวแย้มได้เดินทางไปราชการในประเทศทุกครั้งและต่างประเทศที่สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐฟินแลนด์ไปกับท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านดังกล่าวทุกครั้งและปรากฏยังปรากฏว่าในรายงานการประชุมของคณะกรรมการซึ่งในขณะนั้นเป็นคณะกรรมการการตำรวจกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่3ครับ261วันพฤหัสที่25มกราคม261ซึ่งมีการประชุมที่อาคารรัฐสภา2หรือรัฐสภาเก่าปรากฏว่ามีพลเรือเอกสิทธิ์วัชระวงสุวรรณเป็นประธานกรรมการนะครับและในการประชุมวันดังกล่าวนั้นมีข้อที่ตั้งข้อสังเกตได้ว่ามีการขออนุมัติเพื่อไปราชการที่ประเทศรัสเซียและประเทศฟินแลนด์เป็นเวลา10วันและในวันเดียวกันในการประชุมครั้งเดียวกันก็มีการแต่งตั้งนางสาวกรสติบัวแย้มเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการดังกล่าวรวมถึงนางสาวมาริกาแสนพักดีเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะกรรมการด้วยเช่นเดียวกันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสิทธิ์ตำรวจตรีในยุคของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและได้เลื่อนยศเป็นสิทธิ์ตำรวจโทต่อมารวมถึงการใช้คนรับใช้มียศเป็นถึงสิทธิ์ตรีทหารซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรียบเงินภาษีพรของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพื่อการสอบสวนได้คืบหน้าและคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาโดยท่านพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไทยซึ่งผมเคารพท่านท่านได้มีการนัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับในเวลา 13:00 น.ที่ห้องประชุมเดิมเพื่อขอให้นำเรื่องเอกสารต่างๆที่ผมได้รับจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่1ขอให้สอบปากคำข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ร่วมคณะเดินทางทั้งในและต่างประเทศทุกคน2ขอรายชื่อที่นั่งสายการบินภายในประเทศและต่างประเทศทุกเที่ยวบินของนางสาวกรสติบัวแย้มว่านั่งคู่กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสมาชิกวุฒิสภาท่านใด3สอบการเข้าพักในโรงแรมภายในและต่างประเทศ4มีข้อเท็จจริงปรากฏทุกครั้งว่านางสาวกรสติบัวแย้มหรือสิบตำรวจโทหญิงกรสติบัวแย้มเดินทางไปในขณะที่มีสมาชิกวุฒิสภาผู้ถูกร้องเรียนและมีประชาชนสงสัยร่วมเดินทางทุกครั้งทุกทริปตั้งแต่ราชการภายในประเทศที่จังหวัดเชียงรายระนอง
ระยองและไปราชการที่สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐฟินแลนด์จำนวนนานถึง10วันเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและเป็นที่สงสัยของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผมจึงขอให้คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภานำประเด็นต่างๆไปสอบสวนเพิ่มเติมในคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาผมไม่ได้กล่าวหาว่าสมาชิกวุฒิสภาท่านใดเป็นผู้กระทำความผิดแต่เรื่องที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนทั้งประเทศคาใจและสงสัยว่าเหตุใดมีกิ๊กทั้งทีจึงใช้เงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไปจ่ายเป็นเงินเดือนและขออนุมัติตั้งกิ๊กของสนช.ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษากิจกรรมศักดิ์เพื่อใช้สิทธิ์ในการเดินทางไปต่างประเทศในการประชุมคราวเดียวกันเพราะถ้าไม่มีการอนุมัติให้นางสาวพรศศิบัวแย้มเป็นที่ปรึกษากิจกรรมศักดิ์ในวันนั้นก็จะไม่สามารถเดินทางไปราชการที่รัสเซียและฟินแลนด์ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อสังเกตที่เห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกิ๊กของผู้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้นและสมาชิกวุฒิสภาในลำดับต่อมาซึ่งเอกสารดังกล่าวนี้ก็เป็นเอกสารทางราชการที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและยังปรากฏว่ามีข้อมูลเอกสารยืนยันว่านางสาวกรศศิบัวแย้มนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นนักวิชาการคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภาในปี2563ที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่คือคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นนักวิชาการนะครับและในขณะเดียวกันก็แต่งตั้งเป็นเลขานุการประจำคณะกรรมการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนั้นนะครับนี่คือคำสั่งสองคำสั่งที่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนว่านางสาวกรศศิบัวแย้มนะครับได้รับการแต่งตั้งเป็นทั้งนักวิชาการและเลขานุการถามว่าถ้าไม่ใช่เป็นกิ๊กของสนช.หรือกิ๊กของสว.จะได้รับการแต่งตั้งให้มีเงินเดือนจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนหรือไม่และถ้าไม่ใช่กิ๊กของสนช.จะแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เพื่อให้ร่วมเดินทางไปราชการประชุมทวิภาคีคือการประชุมประเทศครั้งใหญ่ระหว่างสองประเทศคือประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐฟินแลนด์หรือไม่เพราะฉะนั้นการที่นางสาวกรศศิบัวแย้มได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเงินเดือนของตำรวจเงินเดือนของนักวิชาการเงินเดือนของเลขานุการและยังมีคนรับใช้เป็นถึง10ตีทหารก็จ่ายเป็นเงินเดือนของภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยเช่นเดียวกันอย่างนี้ไม่ยุติธรรมต่อพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีอากรด้วยความยากลำบากขอบคุณครับ